ครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ที่บริเวณกิโลเมตรที่45บนยอดดอยอินทนนท์นะครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่พบสัญญาณของเฮลิคอปเตอร์ที่สูญหายไปนะครับตอนนี้เจ้าที่นั้นก็กำลังที่จะเตรียมเข้าค้นหาเฮลิคอปเตอร์นะครับโดยจะด่านหน้ากันเดินค้นหาเข้าไปในเขตป่าครับกำลังทหารตชด.และเจ้าหน้าที่ป่าไม้400นายกระจายกำลังเรียงตามถนนตั้งแต่กม.ที่46บนยอดดอยอินทนนท์ลงมาถึงกม.ที่42โดยเว้นระยะห่างคนละ25เมตรเพื่อเดินหน้าปูพรมค้นหาเฮลิคอปเตอร์ที่สูญหายไปโดยเฉพาะบริเวณกม.ที่45ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่สัญญาณของเฮลิคอปเตอร์หายไปและมีกลิ่นน้ำมันโชยขึ้นมาแต่ป่าบนยอดดอยอินทนนท์ซึ่งมีสภาพเป็นป่าบนดอยสูงท่ามกลางฝนที่โปรยปรายลงมาและเต็มไปด้วยหมอกหนาที่ปกคลุมนั่นกลายเป็นอุปสรรคสำคัญของปฏิบัติการค้นหาเฮลิคอปเตอร์ในครั้งนี้เดินลำบากครับเพราะว่าหนึ่งมันมีฝนแล้วก็ไออากาศปิดหมอกลงจัดครับระยะการมองเห็นก็ไม่เกิน10เมตรถ้าเราเข้าในป่าในดงนะเพราะว่าตอนนี้ภารกิจเราก็คือจะให้จนเดินให้ทะลุไปถึงหน้าผาคาดนุ่นของอำเภอไม่เต็มเราติดตามเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปในป่าระยะหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเต็มไปด้วยต้นไม้ในหน้าฝนและฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้พื้นซึ่งเต็มไปด้วยเศษไม้และใบหญ้าชื้นแฉะบางช่วงกลายเป็นโคลนทำให้เดินได้อย่างยากลำบากยังไม่รวมถึงหมอกที่ปกคลุมเกือบตลอดทั้งวันจนแทบมองไม่เห็นทางข้างหน้าเราเดินตามเจ้าหน้าที่ไปได้ไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่แต่ก็สัมผัสได้ถึงความยากลำบากในการค้นหาเฮลิคอปเตอร์กลางป่าลึกในครั้งนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละนายต้องใช้ความระมัดระวังและความพยายามอย่างมากในการปูพรมค้นหาบริเวณ12ตารางกิโลเมตรที่กำหนดครับการเดินค้นหาเฮลิคอปเตอร์ที่สูญหายไปของเจ้าหน้าที่นั้นก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากนะครับด้วยสภาพพื้นที่ที่ค่อนข้างสูงชันแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับคาดว่าจะใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงหรือจนกว่าจะพบเฮลิคอปเตอร์ที่สูญหายไปนะครับซึ่งทุกคนนั้นก็ยังมีความหวังและเราจะมีรายงานสถานการณ์ต่างๆเข้าไปครับ